วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี3นะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยในวันศุกร์แบบนี้นะครับเราจะลองมาประเมินภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงก่อนหน้านี้เริ่มมีสัญญาณของความผันผวนเกิดขึ้นความจริงก็นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอยู่พอสมควรว่าสุดท้ายแล้วนโยบายของประธานาธิบดีท่านใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะออกมาได้ตามที่หาเสียงเอาไว้หรือไม่และจะกระทบกับเศรษฐกิจของทั่วทั้งโลกเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับตลาดหุ้นไทยจนถึงตรงนี้ครับเราฟื้นตัวขึ้นมา 5.38 จุดนะครับดัชนีกลับมาใกล้ๆกับ 1,500 อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรา 1,495.49 จุดนะครับก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยยังทรงตัวได้ในระดับที่ค่อนข้างดีแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือราคาน้ำมันช่วงนี้เริ่มมีสัญญาณการย่อตัวลงมาบ้างปลายเดือนนี้ครับกลุ่มโอเปกเขาจะมีการพูดคุยกันเพื่อตรึงกำลังการผลิตหรืออาจจะปรับลดกำลังการผลิตแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะคุยสำเร็จได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับในส่วนของราคาทองคำครับวันนี้ก็ขึ้นมาเล็กน้อยบวกมา50บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งวันนี้19,950บาทส่วนทองรูปพรรณ24,50บาทนะครับภาพของการลงทุนหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินภาพหลังจากนี้ไปว่าเราต้องติดตามปัจจัยอะไรบ้างแนวโน้มของตลาดหุ้นยังมีโอกาสให้กับเราเข้าไปลงทุนได้อยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางบล.ไฮร่ากันครับมาติดตามกับทางบล.ไฮร่ากันนะครับก็จะมาช่วยเราประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยรวมทั้งคำแนะนำว่าหลังจากนี้เราควรจะต้องลงทุนกันในทิศทางใดบ้างมีปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่เราต้องให้น้ำหนักนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณนครกลศรีชัยประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบล.ไฮร่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหุ้นไทยตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงทั้งโลกเลยก็ว่าได้ผันผวนมากยิ่งขึ้นนะฮะผมว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินนะตลาดทุนตลาดคอมมูนิตี้นะฮะหรือแม้แต่ภาคเรียลเซกเตอร์ต่างๆกำลังจับตาดูว่านโยบายที่ทางโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเนี่ยนะฮะแล้วจนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะจะออกมามีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนครับนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองไปดูประเด็นที่ทางโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้เนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจที่จะที่เขาใช้อยู่เนี่ยนะฮะมีแค่2 อย่างนะฮะที่กำลังจะเอามาใช้นะฮะนโยบายอันแรกเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือเตรียมที่จะเน้นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ใช่ครับของประเทศอเมริกานะฮะนโยบายอันที่2เนี่ยที่เห็นก็คือว่าชัดๆก็คือเรื่องการทางด้านภาคส่งออกและนำเข้านะฮะอาจจะมีซึ่งอาจจะมีผลต่อการที่ทางอเมริกาเนี่ยนำเข้าสินค้านะครับเขาตั้งใจจะกีดกันการค้าเลยตั้งใจการค้าทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูนโยบายทางด้านการลงทุนเนี่ยนะฮะที่ทางโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเนี่ยนะก็คือตอนนี้มีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเพิ่มการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันแน่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือว่าจะเป็นเชลแก๊สหรือว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับอันที่สองเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือจะกระตุ้นการก่อสร้างสาธารณูปโภคนะฮะอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสร้างถนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรียนแบบเรานะครับจริงๆ จะว่าไปแล้วก็เรียนแบบก็ว่าก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าจริงๆนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมันไม่หนีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อพวกราคาเหล็กราคาทองหลวงราคาทองแดงนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยที่ก็คือนโยบายทางด้านกิจการทางการค้าอันนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อการค้าโลกการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อพวกค่าระวางเรือนะฮะทีนี้นโยบาย2นโยบายแรกเนี่ยที่จะเน้นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังงานหรือว่าก่อสร้างสาธารณูปโภคเนี่ยอันนี้เนี่ยมองลองเทอมเนี่ยนะจะมีผลดีต่อกลุ่มภาคทางการเงินและภาคอุตสาหกรรมนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกันดูเนี่ยนะครับจากนโยบายต่างๆอุตสาหกรรมไหนน่าจะดีอุตสาหกรรมไหนน่าจะไม่ดีบ้างหรือว่าสินค้าแอสเซทตัวไหนที่จะไม่ดีบ้างครับจริงๆถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะแอสเซทสินค้าแอสเซทที่เราอาจจะต้องรอความชัดเจนก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกลุ่มพลังงานครับนะฮะเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นโอเวอร์แฮงซึ่งตอนนี้เนี่ยระยะอาทิตย์2 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะรอดูเรื่อง
โอเปกจะลดการผลิตหรือเปล่าแล้วก็โอเคนโยบายของทรัมป์จะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าทรัมป์เนี่ยสนับสนุนให้ขุดเจาะน้ำมันกันเยอะมากขึ้นเนี่ยปริมาณการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นราคาอาจจะลงได้ถูกต้องนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ฟื้นเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันก็อาจจะผมว่าอาจจะวิ่งอยู่ระหว่าง40-50นะฮะก็คงยังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าดูนโยบายของทรัมป์เนี่ยแล้วออกมาได้จริงปีหน้าพลังงานอาจจะไม่สดใสสักเท่าไหร่กลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มพลังงานก็อาจจะไม่สดใสเท่าไหร่นะฮะทีนี้ผมคิดว่ารอดูสักนิดนึงว่าโอเคนโยบายที่ออกมาเนี่ยจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอีกประมาณสัก3อาทิตย์ข้างหน้าก็คือการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันนี้เนี่ยผมว่าแน่นอนเลยว่าเศรษฐกิจฟันธงแล้วฟันธงแน่ๆฟันธงกันหมดแล้วฮะแล้วก็มองไปปี2017มองไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยเรื่อยๆนะฮะปีหน้าก็จะขึ้นอีกจะขึ้นอีกนะฮะกี่ครั้งยังไม่แน่ใจกี่ครั้งยังไม่แน่ใจก็รอดูสมมติจริงๆเนี่ยจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องมาดูนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้ด้วยว่าโอเคจะเอาออกมาใช้อย่างชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ นะครับก็เดี๋ยวยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องซึ่งในระหว่างที่ความชัดเจนยังไม่เกิดแบบนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วนักทุนเขาก็มักจะลดความเสี่ยงอาจจะมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเท่าที่เราเห็นเราก็เห็นเงินไหลออกจากบ้านเราอยู่พอสมควรในช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วป่ะครับครับจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเนี่ยโอเคเนื่องจากโอเคการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วค่าเงินบาทอ่อนก็มีส่วนที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยปรับโพซิชันนะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศนะฮะครับเราก็จะเห็นมีการโอเคมีการขายทั้งตลาดทั้งตลาดทุนตลาดบอนนะฮะครับผมแต่ในมุมมองของผมเนี่ยถ้ามองไปปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะฮะยังเป็นอะไรที่ยังมีแรงกระตุ้นที่ยังดีอยู่นะฮะยังมีปัจจัยที่เป็นบวกอยู่นะฮะฉะนั้นผมคิดว่าถึงตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าโอเคฝรั่งเนี่ยนะฮะจะขายหุ้นออกไปเนี่ยนะฮะเราลองดูจากกราฟเนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนตุลาโนเวมเบอร์นะฮะครับตุลาพฤศจิกาขายนะฮะสักประมาณเกือบ 20,000 เหมือนกันนะฮะหลายก็หลาย 20,000 30,000 เป็นเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบ 50,000 นะฮะใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นการปรับโพซิชั่นของนักลงทุนต่างประเทศนะฮะแต่มองข้ามไปปีหน้าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลเตรียมประกาศออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะผมคิดว่าบ้านเรายังมีอะไรๆที่ดีอยู่ครับนะฮะยังมีอะไรที่ดีแม้ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยเขาจะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าปัจจัยภายในประเทศเรายังพอไหวก็ยังพอดึงดูดเงินได้ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับรัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้หันกลับมาดูตัวเองหมดทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างโอเคโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนโยบายออกมาก็โอเคอเมริกันเฟิร์สนะฮะก็คือเน้นการลงทุนนะฮะฉะนั้นตัวดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยโอเคพันธบัตร10ปีเนี่ยนะฮะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนี่ไม่แปลกไม่ก็คงจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็จะยิ่งแข็งค่าเงินดอลลาร์คงยิ่งแข็งค่าขึ้นนะเป็นในช่วงขาขึ้นเลยระยะยาวตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะถูกต้องครับถูกต้องนะถ้าเราเห็นกราฟเนี่ยโอเคดอลลาร์เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮครับนะฮะเอาแล้วแบบนี้ให้คุณนครประเมินหน่อยว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ selective มากๆเลยนะฮะเซกเตอร์ไหนที่มีความผันผวนหรือว่าซึ่งมีการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทิศทางของค่าเงินเนี่ยนะครับผมว่าเซกเตอร์นั้นอาจจะต้องระวังนะสมมุติถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็งนะครับเรามองไปโอเคราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันอาจจะต้องปรับตัวลดลงใช่ไหมฉะนั้นผมคิดว่าในกลุ่มของพลังงานเนี่ยอาจจะต้องรอดูนิดนึงหลังจากที่ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเป็นปีทองเลยนะครับงั้นปีหน้าก็อาจจะรอดูทิศทางของนโยบายของทางอเมริกาครับแล้วก็รอดูนโยบายของทางกลุ่มโอเปกด้วยนะครับแล้วกลุ่มไหนที่คุณนครมองว่าปีหน้าน่าจะยังสดใสอยู่จริงๆถ้าเป็นถ้ามองจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานรูปพวกภาครัฐเนี่ยครับนะฮะน่าจะเป็นกลุ่มที่ดีที่ดีนะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ดีนะฮะขณะเดียวกันหลังจากถ้ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างดีปุ๊บเนี่ยผมเชื่อกลุ่มพลังโทษนะกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มสื่อสารที่มีโอเวอร์แฮงมาในเรื่องของตัว NPL หรือว่าการประมูลเนี่ยผมเชื่อปีหน้าก็อาจจะกลับมาเป็นกลุ่มที่สดใสก็ได้
ก็คือถ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุนภาครัฐได้เศรษฐกิจดีขึ้นกลุ่มธนาคารก็น่าจะดีตามขึ้นมาก็ดีตามขึ้นมานะฮะแล้วก็กลุ่มบริโภคตัว consumption ก็ยังโอเคอยู่นะครับสื่อสารเนี่ยมีตัวไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับจริงๆสื่อสารมันมีไม่กี่ตัวนะฮะมีอยู่ประมาณก็คือมีค่ายใหญ่ๆก็คือตัวสองมือถือสามค่ายนี่แหละ Advanced Dtac นะฮะแต่ถ้าดูตัว fundamental เนี่ยผมว่า Advanced ก็เป็นอะไรที่ dividend yield ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ราคาก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ดูสัญญาณ technical เนี่ยเหมือนกับเกิดภาวะ oversold อ๋อขายมากเกินไปในช่วงก่อนหน้านี้คือลงมาเยอะอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปซื้อแบบระยะกลางเนี่ยผมว่าจริงๆอยากจะให้เน้นเป็นระยะยาวซะมากกว่านะเพราะว่าโอเคปีหน้าอาจจะมีในเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายจากการที่ไปประมูลนะแต่มองดูแล้วผมว่าตรงนี้ดาวไซด์ค่อนข้างจะต่ำครับคือปีนี้พลังงานดีปีหน้าอาจจะไม่ค่อยดีปีนี้สื่อสารไม่ค่อยดีปีหน้าอาจจะดีก็ได้อาจจะดีก็ได้ลองดูกันกลับมาดูตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยภาพรวมของตัวตลาดเนี่ยนะฮะตราบใดที่ยังยืนเหนือแถวๆประมาณ1490ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นยังไม่เสียทรงพูดง่ายๆก็คือถ้าตรงนี้แถวๆสักประมาณใกล้ๆ 1,500-1,490 กว่าเนี่ยเลี้ยงตัวไปได้เรื่อยๆยังถือโอเคอยู่ต้องยังถือว่าโอเคอยู่นะแล้วเราลองไปดูกราฟรายเดือนเนี่ยนะฮะเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าเส้น10เดือนตัดเส้น25เดือนขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้จะตัดตรงที่อินเด็กซ์ประมาณทัก1456-1460นะฮะฉะนั้นแย่ที่สุดก็คือถ้าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า1450-1460เนี่ยนะหุ้นยังดูดีอยู่แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยถ้าหุ้นกลับขึ้นไปปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5เดือนก็คือที่ประมาณสัก 1510 ได้นี่ผมว่าหุ้นยิ่งเป็นบูลลิชเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือเรามองว่าตลาดหุ้นยังพอไปได้ต้นปีหน้ายังลุ้นต่อได้ยังลุ้นต่อได้โอเคได้ครับก็สรุปกันอย่างชัดเจนนักลงทุนจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะหาความรู้เรื่องของการลงทุนทางบล.ไอร่านะครับเขามีการจัดงานสัมมนาที่น่าสนใจอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวล่าสุดก็จะมีงานเอาตัวรอดอย่างไรในช่วงตลาดผันผวนนะครับเขารับให้คุณผู้ชมเข้าไปสัมมนาฟรีเลยนะครับ100ที่นั่งเพียงแต่ว่าจะต้องไปสำรองที่นั่งลงทะเบียนออนไลน์กันก่อนที่เว็บไซต์www.aira.co.th นะครับงานจัดวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น14ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตบางเขนนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้ที่020215401-3นะครับมีทีมนักวิเคราะห์ของทางบล.ไอร่ามาให้ความรู้กันวันนี้เวลาของรายการรวยหุ้นรวยลงทุนหมดแล้วนะครับผมเฉลิมพรรวมทั้งทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ